ครับสวัสดีครับสำหรับแฟนๆของฟัง24นะฮะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเทปแรกเราเจอกันที่จังหวัดสตูลนะฮะวันนั้นฟัง24บุกไปแบ่งแต้มกับสตูลยูไนเต็ด1-1แล้วก็ถัดมานะครับฟัง24ไปเยือนปัตตานี FC ปรากฏว่าเสมอก็สุดมันนะฮะสูตรแต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะพิเศษมากด้วยนะฮะเราเดินทางจากเขตเทศบาลของอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะฮะมาณจุดตรงนี้นะครับด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นป้ายบอกทางนะฮะเผื่อมีใครหลงทางมาเป็นสนามฝึกซ้อมของตรัง FC นะครับตามโปรแกรมข้างล่างนี่แน่นอนเลยนะฮะวันเสาร์ที่16สิงหาคม2557นะครับตั้งแต่เวลา17:00 นเป็นต้นไปเราจะทำการเปิดบ้านเจอกับกอแรกพิฆาตนะฮะในเขตเทศบาลของจังหวัดตรังมาถึงตรงนี้เราเดินทางเพียงแค่10 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเพราะว่าสนามฝึกซ้อมเนี่ยในตำบลผู้ค่ายในเขตเมืองยะโสธรจังหวัดตรังนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ปากทางเข้าสนามนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมโดยเฉพาะการฝึกซ้อมของนักเตะแล้วก็การพูดคุยกับโค้ชนะฮะแล้วก็ท่านผู้บริหารของสโมสรรองผู้บริหารสโมสรแล้วก็อีกช็อตหนึ่งนะครับจะมีพิธีกรร่วมนั่นคือคุณเอมอนนะฮะเพิ่งเดินทางมาถึงนัดกันไว้16:30 นเจ้าตัวเพิ่งมาถึง17:00 นแย่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปด่าด้วยกันไปครับไปครับเจ้าตัวเพิ่งมาถึงแต่ตั้งอยู่ไหนตั้งอยู่ไหนที่ตั้งอยู่ประมาณนี้อันนี้ไหนบริการอยู่แถวไหนบริการอยู่แถวนี้ใช่ไหมตั้งที่อยู่ไหนโอ้ยตอนนี้เราถึงสนามนะพี่เราต้องทำเหมือนนักกอล์ฟนะดึงหญ้าขึ้นมาแล้วดูทิศทางลมก่อนเพราะเราไม่ใช่สัมภาษณ์ใครก่อนไม่ใช่หญ้ามาทางไหนกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเด็บตรงไหนก็ได้คือนำโชคเป็นผมกินก่อนมั้งรสชาติดีว้ายว้ายเอาตัวอะไรครับโค้ชโอ๊คครับนิรัตนาจำหลัดครับคุณโอ๊คครับอยู่นี่มา2 ปีครับไป2 ปี อยู่เชียงใหม่ FC เชียงใหม่ FC ก่อนนั้นก็ให้สัมภาษณ์เชียงใหม่ FC เขาบอกว่าเชียงใหม่ FC เป็นบรรยากาศที่น่าอยู่มากไม่ใช่เมืองต่างเขาบอกเมืองต่างน่าอยู่มากแบบนี้ทั้งนั้นไอ้นั่นคือบ้านเกิดเขาความแตกต่างสไตล์การเล่นของคนเชียงใหม่กับคนตรังคือนักฟุตบอลนะหมายถึงนักฟุตบอลต้องทีมนะถูกไหมแตกต่างไงคือจริงๆแล้วเนี่ยบอลในส่วนภาคเหนือต้องยอมรับว่าเบสิกเนี่ยคือเขาจะในระดับเขาจะปลูกฝังตั้งแต่ระดับนักเรียนเลยครับผมครับผมแล้วก็ทุกโรงเรียนเนี่ยจะมีเยาวชนหรือว่าเด็กนักเรียนเขาจะสอนเป็นระดับต่อครับนะครับแล้วก็จะมีโทรนาเมนต์ในการแข่งขันในจังหวัดค่อนข้างเยอะเลยครับผมแล้วก็เด็กก็ค่อนข้างที่จะพัฒนามาเป็นระดับต่างๆครับหมายถึงลักษณะของนิสัยใจคอวิธีการเขาโค้ชโอใช่ว่าธรรมดาซะที่ไหนที่ไหนอ่ะโหดโหดนะจำได้ป่ะยะลามาเยือนจำได้ป่ะลงไปห้ามครับลงไปห้ามลงไปละห้ามในการนับคือเหลืออีก5 นัดเนี่ยถ้าเราตอนนี้เนี่ยเรามาเปรียบเทียบกับทีมอย่างสตูลพอเราจะได้เปรียบนิดนึงตรงที่ว่า5 นัดของเขาเนี่ยเขาจะออกไปเยือน3ครับแล้วก็ได้เล่นในบ้าน2ในรอบเราเนี่ยจะเป็นในบ้าน3ในเกมครับผมครับซึ่งจุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยผมว่ามันจะเป็นจะดูขนาดที่ต่ออยู่ครับเพราะว่าสตูลกับเราเนี่ยจะเล่นเหมือนกันคือถ้าที่นี่เล่นในบ้านก็บ้านคู่ครับที่หน้าไปเยือนก็เยือนคู่มันจะไม่เหมือนประจวบประจวบนี่ถ้าเราเล่นวันเสาร์ประจวบจะเล่นวันอาทิตย์แล้วดูโปรแกรมนี้ดูเจอทีมคือนิ่มๆกว่าไม่ฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่อยมองตามชื่อเนี่ยณตอนนี้5นัด6นัดที่เหลือประจวบก็จะเจอทีมอันดับ1ถึงอันดับ1ถึง4ครับเขาจะเจอแล้วแต่ว่าเขาจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาได้เล่นในบ้านไม่ว่าจะเจอสตูลหรือนราครับกับนอกบ้านของเขาก็จะเป็นนัดนี้ครับเขาจะไปเยือนสตูลแล้วซึ่งคู่นี้ครับแต่ใจจริงเนี่ยคือถ้าประจวบชนะเราก็จะดีชุมพรออกไปจากเส้นทางครับแต่ถ้าชนะแน่นอนครับคะแนนเขาเนี่ยจะขึ้นมันก็ดูคู่เราอีกประจวบเขามีความได้เปรียบอะไรไหมครับที่เขาแข่งว่าแต่ว่าแน่นอนเขานำไปจากคือตอนนี้นี่แน่นอนเขาได้เปรียบไปแล้วครับผมเพราะว่าอีกอย่างคือโปรแกรมของเขาตอนนี้นะเขาจะแข่งทีหลังเราครับแล้วก็โปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะกำหนดทิศทางของเขาได้อย่างเขาไปเยือนชุมพรเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องมี1แต้มเพื่อการันตีว่าทีนี้เขาก็ต้องเป็นที่1อยู่ดีความรู้สึกของโค้ชตอนเนี้ยมองถึงว่าแชมป์มั้ยกับต่าง
มองให้ประมาณผมให้ประมาณ 70% 70% ครับ 30% นี่เผื่อต้องใช่ครับเราต้องดูคู่แข่งของเราครับคือตอนนี้ก็น่าจะประมาณ3ทีมาที่นี้ก็คงจะตัดออกไปอีกถ้าคู่มีผลแพ้ชนะครับมันจะมีความต่างอะไรในโปรแกรมวันเสาร์นี้เราเจอกับนารายูไนเต็ดเป็นไงฮะมั่นใจมั้ยครับก็ศักยภาพนักเตะเราเนี่ยตอนนี้นี่ถือว่าผมว่ามันพร้อมนะครับพร้อมเห็นว่าอยากจะให้แฟนบอลหรือว่าแฟนคลับทุกท่านเนี่ยเวลาไปดูบอลเนี่ยคือความคาดหวังในเวลาเราไปเล่นในบ้านเขาเนี่ยแน่นอนเราไปเนี่ยเราก็ต้องมาต้องการ3แต้มแต่ว่าในกรณีที่โอเคมันไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจไว้ว่าอย่างน้อยไปเล่นในบ้านของเขาเนี่ยสตูเนี่ยเราได้1แต้มก็ถือว่าโอเคเพราะว่าสตูมาบ้านเราเขาก็ไม่ได้ชนะเราเขาก็เสมอปัตตานีมาบ้านเราก็เหมือนกันเขาก็ไม่ได้แต้มจากเราเขาก็ไม่ได้ชนะเราก็ได้1แต้มไปกับผู้ถือเจ้าแต่ว่าคะแนนมันค่อนข้างที่จะน่าจะ3แต้มบ้างครับบ้างโค้ชโอคิดว่าเสาร์นี้3แต้มแน่นอนก็มั่นใจครับมั่นใจการเจอละลายอยู่ในเต็มครับเพราะว่าน้องๆ2หนักซ้อมหนักครับมันไม่ใช่หนักไอเดียวครับมันเห็นความมั่นใจแล้วก็เยอะได้อย่างคือเราห่างหายจากเกมในบ้านมาประมาณเกือบ2เดือนครับแล้วก็ว่าแฟนบอลก็คงจะโอเคครับขอบคุณมากครับคุณอ๋อครับครับผมโอ้โหไม่ไง